สวัสดีครับนะพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ๊คนะมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000 นะ900นะครับ99แชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะขอรับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะครับและตามด้วยคำถามครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อรายการชมรมทำไมเครื่องช้าจังมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000 เอ๊ะเป็นไรเครื่องปิดก่อนก็ได้แล้วค่อยเปิดใหม่มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์ครับนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามกันด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรซึ่งทีมงานของเรามีทั้งหมด 9,999 คนแต่นาทีนี้เรามากันก่อน2คนนะโดยมีท่านอาจารย์นะว่ายแล้วเมื่อกี้อธิษฐานจิตไปแล้วนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เข้ามากันได้นะขอรับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะก็เหมือนเดิมครับนะกติกามารยาทกลางครับนะช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยครับนะทีมงานของเรามีทั้งหมด 9,999 คนแต่นาทีนี้เรามากันก่อน2คนนะครับช่วยกันกดแชร์ออกไปครับนะอย่าลืมครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะฟิล19แฟนโกรธงอนเรื่องอะไรครับก็คุณก็ต้องไปถามเขาสิครับนะเออนะฟิล19แฟนโกรธแฟนงอนเรื่องอะไรครับนะอ่ะมาเดี๋ยวดูให้นะกดแชร์ไปแล้วด้วยนะเขาเหมือนกับรอให้คุณไปง้อเขาอ่ะนะรอให้คุณไปขัดขอโทษเขามั่งเข้าใจไหมต้องแชร์ก่อนนะคะอยากทราบว่ามีเคราะห์ไหมคะแชร์ก่อนนะคะเรื่องมีเคราะห์ไม่ค่อยมีใครถามแบบนี้นะไม่รู้จะถามไปทำไมไปสวดมนต์สวดพรทำบุญมั่งเริ่มปล่อยปลามั่งปีใหม่แล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะเริ่มปีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะควรจะไปทำบุญเสริมดวงเสริมราศีถ้าเรามีเคราะห์ก็ควรจะไปปล่อยสัตว์มั่งนะนะถ่ายชีวิตคู่กระบือก็ได้ออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเขาทำกันเงี้ยเห็นเขาทำบุญกันก็แบบอนุโมทนาสาธุเขานะหรือจะให้ดีแล้วเขาไปร่วมทำบุญกับเขาด้วยออนไลน์ก็โอนเงินไปไม่ยากเนาะเชื่อว่าสมัยนี้ยุคสมัยนี้ใครก็โอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ละนะทางอีแบงกิ้งได้นะแค่รู้รหัสเลขธนาคารนี่ก็โอนกันได้แล้วแต่ถ้าเราไม่ทำไว้อะเราจะลำบากนะครับนะนะบุญน่ะยิ่งทำยิ่งได้นะครับนะนะสัก5 บาท 10 บาทก็ไม่เสียหายนะมาครับกดแชร์ออกไปครับ
รุ่งไม่มีผู้แชร์ขอผู้แชร์ครับผมขอผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อหน่อยครับนะหรือผู้แชร์แชร์ออกนะแชร์ออกไปทางไอ้นี่เลยแชร์ออกไปทางข้างนอกครับผมจนมีคำว่าผู้แชร์นะขึ้นด้านข้างถ้าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนก็แชร์ไปที่กลุ่มพระยิปซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนวิทยากรนะคะเป็นกลุ่มใน Facebook นะคะที่อาจารย์โออาจารย์ท็อปเป็นแอดมินเองนะคะแชร์เข้าได้เลยแล้วก็มาถามตรงนี้ก็จะขึ้นนะคะว่าแชร์แล้วนะคะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะช่วยกดแชร์นะครับนะแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นหน่อยครับนะด้านหลังอ่ะมันจะมีผู้แชร์แล้วมีลูกศรขึ้นเองถ้าเกิดว่าแชร์แล้วนะตุ้ย35ความรักกับสามีจะดีขึ้นไหมสามียังรักเราอยู่ไหมคะเอาเป็นว่าสามีมีความรู้สึกดีกับคุณไหมไพ่บอกว่ายังมีความมันโมโหว่าไพ่แบบอารมณ์เขาไม่ค่อยดีช่วงเนี้ยเอาพูดตรงๆนะจากหน้าไพ่ที่เกิดขึ้นเป็นไพ่เด็กถือดาบก็ระวังทะเลาะกันอะไรนี้ระวังคำพูดระวังอารมณ์นะคะมาครับกดแชร์ออกไปมาแล้วรุ่งรุ่งช่วงนี้มีเคราะห์ไหมคะแชร์แล้วเดี๋ยวดูให้แล้วกันมีเคราะห์ไหมไพ่บอกมีแต่ใจเราไม่พอใจในสิ่งที่เราทำไพ่ว่างั้นนะไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่พอใจในสิ่งที่เรามีนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000 หรือว่าอาจจะเบื่อชีวิตอะไรช่วงนี้ค่ะไม่ได้อย่างใจนะคุณดุ้งนะมาครับกดแชร์ออกไปครับนะไม่รู้คุณดุ้งนภาเฟื่องฟ้าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะเป็นใครก็ไม่รู้กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ฟังมาฟังพรุ่งนี้โทรขอเงินแม่จะให้ไหมคะให้นะให้ค่ะเจรจาดีๆให้นะคะคุณพีคค่ะพีคเพื่อนผู้หญิงชื่อเล่นผักบุ้งรู้สึกยังไงกับผมครับดีครับมีเมตตามหานิยมครับนะอาจารย์ทับแปลหน่อยคือมันมีความรู้สึกดีอ่ะดีมากๆถ้าแบบไปคุยไปอะไรมีความรู้สึกดีมีเมตตามหานิยมก็บอกแล้วไงพอใจอะไรเงี้ยพอพึงพอใจในสิ่งที่เราคุยด้วยนะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะครับนะดูเวลานะครับนะเมื่อครบ10นาทีผมก็จะไปนะครับนะ8นาที39วินาทีนะมาครับท่านอาจารย์โอก็มาเป็นประธานในรายการกันไปแล้วท่านอาจารย์โอ้ก็บอกว่านะครับนะไพ่ยิปซีเราก็ยังจำหน่ายอยู่นะท่านอาจารย์โอ้จะมาบอกนะว่าไพ่ยิปซีเรายังจำหน่ายไพ่ยิปซีชุดนี้นะคะมีหนังสือและไพ่ยิปซีทั้งหมด78ใบเต็มสำรับนะคะอะไรหรอมีคนมาถามอะไรใบหมดแล้วถามหมดแล้วนี่คือไพ่ยิปซีนะครับนะสำหรับคนที่ต้องการศึกษาต้องการอ่านดวงแล้วก็ต้องการเปิดดวงเช็คดวงตัวเองนะถ้าเปิดดวงแบบว่าถ้าเราไม่ต้องการไปเปิดดวงให้คนอื่นรู้เนี่ยเราก็ควรที่จะศึกษาและพัฒนาตัวเองโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอาจารย์โอถือไว้ใช่เขาบอกว่าครูอาจารย์บอกไว้ว่าถ้าจะทำนายดวงคนอื่นได้เนี่ยเราต้องทำนายดวงตัวเองให้ได้ก่อนนะคะนะให้ดวงเราเป็นดวงครูนะดวงที่แบบว่าศึกษาเองก่อนว่าดวงเราเป็นยังไงอ๋อเราก็รู้ตัวเองว่าเราเป็นแบบนี้ดวงก็บอกมาแล้วก็ยิ่งดูก็ยิ่งเชี่ยวชาญแล้วก็ยิ่งรู้จักตัวเองมากขึ้น
ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับมีค่าครูอย่างแน่นอนโอนได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับติดต่อดูได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาธิกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูคือชื่ออะไรไหนเดี๋ยวดูที่คนสุดท้ายละคุณนกเล็กสั่งซื้อของไปจะโดนหลอกไหมคะไม่บอกไม่นะแต่มันเหมือนกับมีรอบมั้งเป็นรอบอ่ะบางอันมันมีรอบแบบ4วันส่งอะไรเงี้ยบางอันมันมีรอบแบบ5วันส่งมันเหมือนกับว่าเขาโคกับบริษัทส่งของหรืออะไรเงี้ยไว้อะนะเอาพูดตรงๆนะจากหน้าไพ่ไพ่ว่างั้นนะมันเหมือนส่งเป็นรอบๆไปนะครับนะมีอะไรใครถามอะไรมาคุณปันฝัน22อะไรอ่านออกมั้ยใกล้ชิดเหรอใกล้ชิดคนติดโควิดพรุ่งนี้ตรวจมีโอกาสติดมั้ยคะไม่บอกไม่นะไม่ติดนะคุณระวังตัวเองดีๆแล้วกันนะไม่น่านะไม่น่าเขาบอกว่าแต่งกายให้รัดกุมเขาเรียกอะไรแบบว่าใส่หน้ากากไว้ใส่หน้ากากไว้ให้รัดกุมอ่ะถ้าผมบอกเลยนะใกล้ชิดยังไงถ้าคุณใส่หน้ากากก็รอดแต่ถ้าคุณแบบไม่ใส่หน้ากากอ่ะคุณเสร็จนะต้องใส่หน้ากากไว้ไพ่มันบอกว่าไม่อ่ะนะไพ่ยังแบบยังอยู่ยังไม่มีอะไรอ่ะอะไรจานโอ้อ่ะเอาไปนะเอออาจารย์โอ้อะนะมาครับนะกดแชร์ออกไปโอ้ไม่ได้ใส่ตั้งนานแล้วเพียงคนละ 9,999 แชร์เอาละเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในรายการชมรมอาสาวิทยาโหราครับอีก1 นาทีข้างหน้าครับ